วิโคก้าวสู่ปีที่10ในฐานะผู้นำการปฏิวัติการให้ความรู้ด้านแฟชั่นรักโลกดึงประสบการณ์กว่าทศวรรษยกระดับสู่วิโคคอลเลกทีฟเดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์สจำกัดมหาชนผู้ผลิตเคมีพันชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนประกาศสานต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับการนำวัสดุรีไซเคิลมาผลิตสินค้าแฟชั่นซึ่งได้ริเริ่มและดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษภายใต้โครงการประกวด RICO อย่าง Designer Competition ที่ช่วยส่งเสริมคุณค่าของวัสดุรีไซเคิลควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมโดยในโอกาสครบรอบ10ปีนี้โครงการ RICO จะปฏิวัติการรีไซเคิลและการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนด้วยการยกระดับสู่ RICO Collectiveสำหรับที่มาของโครงการวิโคนะคะก็คือเกิดจากวิสัยทัศน์ของ Indorama Ventures เองที่เราอยากจะช่วยมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะเราอยากส่งเสริมให้คนรู้จักใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองหาช่องทางว่าจะทำยังไงให้เข้าถึงตัวผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของแฟชั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็มองว่าน่าจะเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้คนเกิด awarenessแล้วก็มีความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลมากยิ่งขึ้นค่ะในปีนี้เนี่ยตัวRICOเองเนี่ยจะยกระดับจากการประกวดแบบเดิมนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราเน้นการประกวดแล้วก็ผลิตออกมาเป็นโปรโตไทป์เพื่อที่จะเดินแฟชั่นในตอนจบนะคะซึ่งเป็นเหมือนเวทีที่ให้นักออกแบบเนี่ยมาแสดงความคิดสร้างสรรค์แต่ในปีนี้เองเนี่ยเราเน้นการบ่มเพาะนักออกแบบในทุกๆมิตินะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถออกไปสู่โลกตลาดโลกของตลาดไปสู่การสร้างแบรนด์ที่แท้จริงได้ปีนี้เนี่ยก็จะในเรื่องของความรู้ว่าจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นในวันเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยเราก็จะมีเป็นคอร์สที่เราออกแบบโดยเฉพาะสำหรับโครงการนี้นะคะตั้งแต่เริ่มต้นในการสร้างแบรนด์การเจรจาต่อรองการคุยกับโรงงานการผลิตไปจนถึงขั้นตอนการผลิตจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ที่ได้จากโครงการนี้เนี่ยเข้มข้นจริงๆค่ะอย่างไทยทัพพิต้าเองเนี่ยก็ถือเป็นลูกค้าที่สำคัญของเรานะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยจะเข้ามามีส่วนในการที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของผ้าที่ทอจากเส้นใยรีไซเคิล 100% ของทาง Indorama Ventures นะคะค่ะจริงๆต้องขอบคุณทาง Indorama นะคะที่เชิญทางไทยทัพพิต้ามาจริงๆแล้วเมื่อทางคู่ฝั่งเนี้ยนะคะเราก็ยังทำงานในเรื่องของการเป็นซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำคือจากเส้นใยจนถึงโรงทอผ้าอยู่ค่ะจริงๆแล้วตัวโปรแกรมนี้จริงๆเป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากแล้วในส่วนของไทยแท็บต้าเองเนี่ยมองว่ามันครบทุกมิติมีอาจารย์อุ้มด้วยก็เลยคิดว่ามันเป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้าง practical มากๆค่ะค่ะก็คือแฟชั่นหมุนเวียนเนี่ยเปรียบง่ายๆค่ะคือเดิมเนี่ยแฟชั่นแบบเดิมเนาะคือแล้วก็แฟชั่นแบบเส้นตรงก็ได้ลิเนียร์โมเดลเนี่ยก็คือการผลิตใช้ทิ้งโดยที่ไม่ได้คิดว่าปลายทางทิ้งเนี่ยมันไปที่ไหนแต่แฟชั่นหมุนเวียนค่ะคือการออกแบบโดยเริ่มคิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางก็คือตั้งแต่ต้นจนจบชีวิตของผลิตภัณฑ์เลยอะค่ะเพื่อให้มันอยู่ในระบบหมุนเวียนดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่การออกแบบแบบสุนทรียภาพสวยงามแบบเป็นโปรดักต์เฉยๆแล้วแต่มันคือการซูมเอาออกมามองให้กว้างขึ้นว่าสินค้าชิ้นนี้ค่ะถูกทำออกมาแล้วจะไปไหนต่อจะอยู่ที่ไหนบนโลกโดยที่เน้นเรื่องของการรีไซเคิลการรียูสการรีเมคต่างๆค่ะค่ะจริงๆด้านสังคมอะค่ะเป็นหลักๆเลยเนาะคือปัจจุบันนะคะเราก็น่าจะเห็นผลกระทบของวงการแฟชั่นที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วคือเรื่องของขยะแล้วก็มลพิษใช่ไหมคะที่มีขยะจากฟาสต์แฟชั่นต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นหลายล้านตันต่อปีเกิดแลนด์ฟิลต่างๆแล้วก็มลพิษไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือสิ่งแวดล้อมคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่างๆที่เกิดจากการขนส่งถ้านักออกแบบหรือแบรนด์แฟชั่นนะคะหันมาใช้แนวคิดแฟชั่นหมุนเวียนมากขึ้นในการออกแบบนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะคือเริ่มตั้งแต่คิดตั้งแต่ต้นทาง
างของแบรนด์เลยจนถึงปลายทางเนี่ยมันจะทำให้ทั้งระบบอะค่ะลดปริมาณของขยะเสื้อผ้าลงมหาศาลนะคะแล้วก็โปรโมทเรื่องของแนวคิดการบริโภคอย่างมีจิตสำนึกหรือการผลิตโดยที่ลดปัญหาเรื่องของโอเวอร์โปรดักชันหรือว่าการบริโภคเกินจำเป็นนะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าแฟชั่นหมุนเวียนนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเป็นเรื่องที่จริงๆแล้ววัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกเนี่ย practice กันมาแบบจริงๆเป็นหมื่นปีเนาะเพราะว่ายุคก่อนอุตสาหกรรมเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นยายเนี่ยค่ะเขาก็ใช้เสื้อผ้าอย่างคุ้มค่าไม่ได้ซื้อเยอะเท่าปัจจุบันหรือว่ามีการซ่อมแซมมีการใช้ซ้ำมีการส่งต่อนะปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มีเหมือนเราสูญเสียวัฒนธรรมการใช้ของตรงนั้นไปแล้วค่ะจริงแฟชั่นหมุนเวียนก็เป็นการนำตรงนั้นเนี่ยกลับมาแต่ว่านำมาประยุกต์กับเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีที่จะทำให้ระบบอุตสาหกรรมอะค่ะมันเกิดความยังยืนมากยิ่งขึ้นค่ะก็สำหรับโครงการวิโคเองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เนี่ยเราอยากที่จะยกระดับในเรื่องของการสร้างแบรนด์แล้วก็การทำให้เกิด business model จริงๆนะคะเราก็ในฐานะที่ปีนี้เนี่ยโชคดีที่เราได้พาร์ทเนอร์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมจริงๆแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเราหวังว่าเราจะขับเคลื่อนช่วยกันขับเคลื่อนตรงนี้นะคะเพื่อเรียกได้ว่าสร้างโอกาสทางธุรกิจให้นักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการจริงๆนะคะThank you.